คุณฟังเพจผมแล้วคุณพัฒนาตัวเองให้มันเหมือนทุกครั้งไม่ได้ฟังเฉยๆแล้วกลับไปทำทุกครั้งนะผมบอกได้เลยว่าคุณจะชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยแต่นี่คือคำสั่งนะต่อไปนี้ห้ามให้โลกเห็นคุณในเวอร์ชันที่คุณไม่ได้ตั้งใจอ่ะเข้าใจป่ะในเวอร์ชันที่คุณไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้บอกว่าต้องเป๊ะทุกไม่ต้องแบบว่าทรีพีซต้องสูตรแบบนี้ทุกครั้งหรือต้องแต่เดิมในทุกครั้งนะไม่ใช่นะไหนนี่เล่าให้ฟังได้เกิดอะไรขึ้นก็ครูฮันนี่ไปหารถนะคะก็สรุปแล้วได้แล้วว่าจะเอารถรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหลายๆคนแล้วเราก็ติดต่อไปตามคนที่เขาแบบขายรถหรูมือสองอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือครูก็ทักใช่ไหมไปตามแหล่งคนที่เขามีแบบมีรถขายอ่ะแล้วให้ครูทักไปอ่ะครูรู้เลยเขาตอบกลับมาว่าเราก็ทักไปสวัสดีค่ะสนใจรถรุ่นนี้เขาสวัสดีครับคุณครูเพราะว่าเราใช้ไลน์ของเราใช้ชื่อว่าครูฮันนี่สวัสดีครับคุณครูคุณครูสอนเรื่องอะไรหรอครับครับ เราก็บอกโอเคเนี่ยสอนอันนี้ส่งเพจไปให้ดูโอ้โหคุณครูทั้งสวยและเก่ง แล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคช่วยหารถรุ่นนี้ให้หน่อย เขาก็แบบโอเคได้ครับแล้วเขาก็แบบจัดการให้นะคะก็เนี่ยน่าจะเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวได้ละคุณจะได้รับพูดง่ายคือคุณจะได้รับการปฏิบัติจากโลกคนละแบบจริงจำไว้เลยแล้วคนที่คนที่อะไรเจอคุณในโลกออฟไลน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคุณหรือคนที่กำลังจะซื้อคนที่คุณจะระดีลด้วยทั้งหลายแหละเขาจะปฏิบัติกับคุณพิเศษกว่าคนอื่นใช่อาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อกี้ขอเสริมเลยที่อาจารย์พูดใช่ไหมคะที่ว่าเราจะต้องดูเหมือนคนที่ร้อยล้านใช่ป่ะฮันนี่มาอยู่เนี้ยอย่างตึกที่อยู่ใช่ไหมคะบ้านที่อยู่อย่างเงี้ยเราก็ถูกปฏิบัติอย่างนั้นทีนี้เวลาเราไปไหนมาไหนอ่ะเราก็สวมบทเนี้ยทุกที่ที่เราไปแล้วเราก็สังเกตว่าคนจะปฏิบัติต่อเราอ่ะดีขึ้น1การแต่งกายครูก็ไม่ได้เป๊ะอย่างนี้ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกนะถ้าครั้งไหนการแต่งกายไม่ค่อยเป๊ะมากแต่เราจะแอคเราจะแบบแสดงออกอะว่าเราเป๊ะนึกออกมั้ยท่าทางการเดินสีหน้าคำพูดอะไรพวกเนี้ยแล้วคนจะแบบคนจะยอมเราช่วยได้เยอะมากแล้วพันนี่ไม่ได้ลุกแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะไม่ใช่เพิ่งเปลี่ยนมา2ปีเองนะ ใช่ป่ะใช่แต่ก่อนแบบว่าแบบก็เหมือนกับคนในคลาสคนอื่นหลายๆคนเหมือนกันเลยแต่งตัวแบบเราเน้นง่ายๆไว้ก่อนอ่ะใช่เน้นง่ายๆแล้วก็บางทีเราก็มันร้อนใช่ไหมล่ะเราก็ใส่เสื้อผ้าที่มันแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบบางถึงทะลุจนน่าเกลียดนะคะแต่พอมันดูไม่เข้าตัวสิ่งสำคัญมันยวบยากมันแบบหลวมมันไม่ถูกแบบคัตติ้งมาอย่างดีอย่างเงี้ยหนึ่งคือความรู้สึกเราเวลาเราใส่เสื้อผ้าแบบนั้นอะเราจะไม่คล่องตัวเราจะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะเราไม่ได้เห็น the best version of ตัวเราเองเข้าใจไหมแต่พอใส่อย่างนั้นปุ๊บตัวเราอะเวลาเราแสดงออกเราก็จะแสดงออกแบบยวบยาบนะถ้าเราใส่เสื้อยืดแบบหลวมๆเราก็จะแสดงออกในสไตล์เสื้อผ้าที่เราใส่แต่พอเราเปลี่ยนมาใส่สมมติเราใส่สูทใช่ไหมให้มันเข้ารูปเรามีหมวกเราแต่งหน้าให้สวยเป๊ะเลยทุกครั้งนะคะเวลาจะไปไหนมาไหนหรือออกกล้องก็ตามตัวเราอะมันจะเป็นไปตามสิ่งที่เราแต่งอันนี้แหละมันเปลี่ยนเยอะมากๆแล้วก็คนจะให้ความเคารพมากและยิ่งสำคัญถ้าเป็นเรื่องออนไลน์นะคนน่ะเขาเห็นเราผ่านภาพใช่เขาเห็นเราผ่านภาพล้วนๆเลยดังนั้นสิ่งที่เขาตัดสินเนี่ยลูกศิษย์มหาฮันนี่ทุกคนจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกก่อนจะมาเจอกันว่าครูฮันนี่สวยหรูดูดีดูแพงอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ต้องมาแพงอะไรทุกอย่างขนาดนั้นแต่ภาพที่มันออกไปทำให้เขารับรู้ได้ว่าแบบนั้นทีนี้ความดูดีใช่ไหมของเราความดูแพงของเรามันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นใช่แล้วแล้วความน่าเชื่อถือนี่แหละมันคือต้นตอของธุรกิจนี่ขอผมเดี๋ยวพูดอีกทีนะความน่าเชื่อถือคือต้นตอของธุรกิจคุณไม่สามารถทำธุรกิจได้ถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือแต่ก่อนคนน่าเชื่อถือทำอะไรไปเปิดร้านแถวสีลมใช่ค่ะทำอะไรใหญ่ๆโตๆลงทุนเป็นร้อยล้าน10ล้าน100ล้านแล้วก็เช่าที่ตรงที่มันแบบว่าใจกลางเมืองที่สุดลงทุนไปยังไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่าเพื่อได้ความอะไรได้ความน่าเชื่อถือใช่เขาต้องทำแบบนั้นแต่ตอนนี้เนี่ย personal brand สำคัญที่สุดจริงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองแล้วเรื่องนี้คุณลงทุนไปมันคุ้มไงคุณจะเห็นความแตกต่างก่อนได้เงินคุณลงทุนกับเรื่องนี้ก่อนที่คุณจะเป็นร้อยล้านลงทุนกับเรื่องนี้จริงคุ้มค่าค่ะคุ้มค่ากับการลงทุนบางคนอาจจะแบบเฮ้ยต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่มันแบบดูดีหน่อยอาจจะเพิ่มเงินขึ้นอีกนิดนึงอ่ะแต่มันคุ้มค่ามากๆแล้วก็อีกเทคนิคนึงอยากให้เขาด้วยอาจารย์เพราะวันนี้เราทำเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยให้กับเขาเห็นคือก
การทำไลฟ์ให้ไฮโซใช่ช่วยมากช่วยมากจริงๆที่ฮันนี่มาเร็วมากๆอ่ะเพราะว่าคนให้ความเชื่อถือจากภาพที่มันออกไปนี่แหละจากไลฟ์นี่แหละนะคะตอนแรกมันก็ไม่มีใครที่ทำไลฟ์ออกมาแล้วดูเป็นสไตล์เนี้ยภาพแบบสว่างใสๆออกขาวๆแบบนี้ไม่มีอันนี้ก็หาวิธีทำให้ภาพมันออกมาแบบนี้ให้ได้พอทำแบบนี้ทั้งๆที่เราเป็นมือใหม่ใช่ป่ะเมื่อ2ปีที่แล้วครูนี่เป็นมือใหม่แต่พอเราทำผลงานภาพลักษณะนี้ออกไปได้อะคนคิดไปเองว่าเราอะโปรแล้วเมื่อกี้ครูนี่พูดถึงเรื่องภาพใช่ไหมล่ะการแต่งตัวใช่ไหมคะ personal brand ของเรารวมถึงภาพที่ออกในจอด้วยการทำไลฟ์ให้ดูไฮโซให้ดูสวยอ่ะมันก็คือมันบ่งบอก personal brand ของเราด้วยนะถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้พอภาพมันสวยแบบเนี้ยมันดูแบบภูมิฐานอ่ะมันดูแบบน่าเชื่อถือมันดูแบบว่าเฮ้ยถ้าโอนตังค์ให้คงไม่หลอกเงินฉันนะใช่ได้หรือไหมระหว่างภาพที่มันดูแบบอย่างเงี้ยโอ้โหดูเขาตั้งใจทำกับภาพที่เบอร์ซ่าๆแล้วแต่งตัวพลุงพลังแล้วข้างหลังลบๆใช่ไหมแบ็คกราวด์ลบๆคนเขาก็ไม่กล้าโอนเงินไงแต่พอเห็นภาพแบบเนี้ยเขาแบบโอเคอันนี้น่าจะตัวจริงละถ้าเนื่องจากมันเป็นออนไลน์หมดไงคนก็ตัดสินด้วยจากภาพที่เขาเห็นเท่านั้นเองความน่าเชื่อถืออยู่ที่นี่ภาพสวยนะครับแล้วก็การสื่อสารกับคนนี่มันสำคัญมากเรื่องนี้มันคือคนตัดสินคุณที่นี่แล้วนะเรื่องเกมนี้คุณอย่าช้าผมจะมีเทรนนิ่งเรื่องนี้นะ เป็นรุ่นมีรุ่นหนึ่งเต็มไปละมันจะเทรนนิ่งเรื่องพันล้านออนไลน์นะครับเป็นคอร์สแล้วจะเทรนเรื่อง personal brand ด้วย เพราะว่ามันเป็นความน่าเชื่อถือของคุณเปิดปุ๊บเต็มปั๊บเลยต้องเปิดรุ่นใหม่ถ้าเกิดใครสนใจนะเทรนนิ่งเรื่องของการพันล้านออนไลน์เป็นซูเปอร์ VIP นะ คือจับเปลี่ยนลุคนะจับเข้าสอนทำภาพสวยๆสอนทำวิดีโอสวยๆแล้วก็ช่วยปรับเพจช่วยวิธีการที่จะทำยังไงที่จะขายออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับ พันล้านออนไลน์ผมจะทำเป็นซูเปอร์ VIP นะครับวันที่เท่าไหร่นะ27-28พฤศจิกายนนะคะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะเรียนกันนะทั้งหมด2วันครึ่งนะคะ2วันเนี่ยเรียนเนื้อหาของพันล้านออนไลน์รวมถึงอาจารย์ช่วยตรวจเพจช่วยดูเพจให้ด้วยครูนี่ก็จะไปช่วยด้วยนะช่วยคุณเรื่องของการปรับลุคสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์นะคะอย่างที่บอก2ปีที่แล้วครูนี่ไม่ได้มีลุคแบบนี้แต่พอปรับลุคเนี่ยให้มันดูน่าเชื่อถือดูดีขึ้นแล้วก็สะดุดสายตามีคาแรคเตอร์คนอาจจะยอมจ่ายตังค์โจทย์นี้บางทีนั่งคิดอยู่บ้านคิดไม่ออกนะจริงมันต้องมีคนช่วยชี้จริงแล้วคนช่วยชี้ต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วเข้าใจการทำออนไลน์สไตล์นี้แล้วถึงจะช่วยได้แล้วต้องเข้าใจเรื่องแบรนด์แล้วไม่มีใครเข้าใจเรื่องแบรนด์ในประเทศนี้น้อยคนที่เข้าใจเรื่องแบรนด์เท่าผมบอกได้เลยประเทศนี้กูเป็นแบรนดิ้งจีเนียสเป็นอัจฉริยะด้านการคิดเรื่องแบรนด์ผมบอกได้เลยเรื่องนี้ไม่มีใครเก่งเท่าผมศึกษามาเป็น10ปีอยู่เมืองนอกนะครับทำเองเป็นคอนดักเตอร์อยู่ในคอนดักเตอร์ในระดับโลกมาเรื่องนี้ผมเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยผมจะสอน2คอร์สเป็น1เลย Personal Brand และพันล้านออนไลน์นะครับ2คอร์สนั้นได้เป็น1คอร์สเลย คนที่เข้ามาเทรนเนี่ยวันที่27-28นะครับตอนนี้ยังราคาอยู่ 299,000 บาทนะครับยังคนทยอยลงจะเริ่มเต็มแล้วนะครับรีบลงมาแล้วก็ถ้าเป็นออนไลน์ก็เท่าไหร่เรามีแถมให้ด้วยเรามีโบนัสให้ด้วยให้มาดูไลฟ์ให้มาดูการทำไลฟ์ได้อีกครึ่งวันโอเคคุณใช่มั้ยอาจารย์เขาก็จะได้มาเห็นเนี่ยว่าวิธีการที่ทำภาพสวยๆอย่างนี้ออกมายังไงใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าคุณจะทำออนไลน์ยังไงก็ต้องไลฟ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ใครยังไลฟ์ไม่เก่งใครยังภาพได้ทำภาพได้ไม่สวยคุณจะโตช้ามากนะคะครั้งที่แล้วนี่ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยไลฟ์อาจารย์ที่ผ่านมาผมก็คนโอนเงินมาให้1,900,000 บาทโอ้ยถึงวันมาไลฟ์เดียวแล้วไลฟ์มือถือด้วยนะไลฟ์มือถือธรรมดาไงไลฟ์ก็ภาพนั่นก็สั่นไปสั่นมาแล้วก็จับปรับกล้องกับบึ๊บแล้วผมก็มีทักโทรโน้นทักคนนี้ทักไลน์ไป2ชั่วโมง1,900,000 บาทแล้วเบื้องหลังไม่ได้ทำงานเครียดเลยใช่นั่งฮานั่งขำแบบเหมือนมาเล่นใช่ใช่มันไม่มีอะไรมันไม่มีงานไหนอีกแล้วที่มันเป็นแบบนี้อ่ะใช่ใช่แล้วอยากจะสอนเรื่องนี้ให้กับพวกคุณทุกคนผมบอกได้เลยเรื่องถ้าเกิดคุณอยากจะรวยเร็วในออนไลน์ผมรู้แบบกระบวนการเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจยังลงทันนะหรือผมจะไม่สอนอีกไม่รู้จะสอนอีกไม่กี่รุ่นแล้วนะแต่เต็มไปแล้วรุ่นที่เปิดมาวันที่6วันที่7เต็มทันทีเลยเหลืออีกไม่กี่คนนะครับวันที่27-28นะครับพันล้านออนไลน์เป็นซูเปอร์ VIP รับแค่8คนคุณต้องรีบมาลงนะเพราะว่าตอนแรกฮันนี่ก็ดีใจมากเลยที่อาจารย์แบบกลับมาเปิดพันล้านออนไลน์สอนแบบซูเปอร์ VIP ครั้งนึงอ่ะเพราะว่าครูนี่มาเรียนตั้งแต่ตอนปลายปี2019
ชีพมาทำออนไลน์ได้อย่างถูกทางนะคะแล้วก็อัพเกรดรายได้ตัวเองได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าคอร์สนี้เลยแล้วคุณโรงเรียนแบบซูเปอร์ VIP ด้วยก็คือเจอตัวใช่เป็นจำนวนจำกัดเป็นจำนวนจำกัดใช่แล้วคุณจะได้โฟกัสจากอาจารย์อ่ะอาจารย์จะแบบจะดูคุณอ่ะนึกออกไหมซึ่งดีใจมากที่อาจารย์เอากลับมาเปิดใหม่เพราะรู้ว่ามันจะช่วยคนได้อีกเยอะมากวันนั้นถ้าครูวันนี้ไม่ได้เข้ามาเรียนเนี้ยไม่ได้เข้ามาเรียนแบบซูเปอร์ VIP นะคะไม่ได้เข้ามาเรียนแบบเจอตัวอาจารย์และไม่ได้เรียนคอร์สพันล้านออนไลน์ฮันนี่พูดได้เลยว่าไม่มีฮันนี่วันนี้แน่นอนไม่รู้ว่าฮันนี่ไปหลงทางอยู่ตรงไหนแล้วฮันนี่วันนี้ก็ทำได้จากศูนย์อ่ะจากติดหนี้อ่ะได้เป็นหลายสิบล้านแล้วอ่ะจริงก็ภายในเวลาไม่ถึง2ปีใช่ค่ะแป๊บเดียวที่มาเจอกันอันนี้ผมไม่ได้โม้ไม่ได้แบบโอเวอร์เคลมรู้มันคือการถ้าคุณทำกระบวนการเนี่ยอย่างที่สอนไปบนจอเมื่อกี้นี้ที่มันมี4ขั้นตอนเนี่ยว่าจะมาอธิบายรายละเอียดในคอร์สพันล้านออนไลน์นะครับคุณต้องทำทุกกระบวนการให้เป็นออนไลน์ให้หมดทั้ง4กระบวนการมันต้องฟรีถ้าคุณทำให้ทุกต้นทุนของคุณมันฟรีหรือเกือบฟรีคุณจะเก็บทุกกำไรเข้าใจป่ะเงินเข้ามา1ล้านคุณเก็บแม่ง 900,000แบบนั้นอะมันต้องแบบนั้นเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ตอนนี้ชอบไปจ่ายคนกลางจ่ายแบบจ่ายค่าโน่นค่านี้ 30% 40% ค่าจัดจำหน่าย 30-40% ค่าร้านค้าลงทุนไบโอนี่อะไรวุ่นวายไปหมดเพราะยังคิดอะไรแบบเก่าๆไง อันนั้นมันไม่เวิร์กแล้วไงคะคุณต้องมองแบบโลกวิชาที่อาจารย์สอนอะมันจะคนละโลกกันกับที่คุณทำอยู่เลยนะใช่แล้วโลกนั้นคือโลก อนาคตโลกใหม่มันไม่มีสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำคือโลกเก่าแล้วจ้าใช่แต่คุณไม่รู้ตัวใช่ใช่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวก็ยังจะไปวนทำอย่างนั้นอยู่นั่นแหละซึ่งกว่าคุณจะรู้ตัวนะอาจจะเป็นอีก10หรือ15ปีข้างหน้าซึ่งตอนนั้นคนเขาเข้ามากวาดเงินบนออนไลน์กันรวยกันเรียบร้อยไปหมดแล้วคุณอยากรวยปีเนี้ยใช่ปี2022คุณเรียนตอนนี้คุณเรียนเดือนพฤศจิกายนใช่มั้ยคุณเอาวิชาไปใช้เนี่ยปลายปี2022คุณก็รวยขึ้นละไม่ถ้าใครมีธุรกิจแล้วพอจะเก็ทเรื่องการทำธุรกิจแล้วคุณไม่ต้องถึงปลายปีก็ได้คุณเอาวิชานี้ไปทำภายใน 2-3 เดือนคุณมั่นใจว่าธุรกิจคุณจะกำไรเยอะมากขึ้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวผมจะสอนเดี๋ยวจะเรื่องของนี้เราจะมาคุยกันรายละเอียดทีนึงเรื่องโปรโมชั่นของคอร์สต่างๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยวันนี้มาต้องการจะสอนอันนี้โอเคงั้นขอลาก่อนเดี๋ยวให้พันนี้ค่อยกลับมาดูภาพดีๆนะทุกคนผมจะสอนวิชามารวิชาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสอนแล้วมหาเศรษฐีมีเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจทุกคนเรื่องของ perception คือการมองโลกคุณมองโลกแบบไหนนั่นคือความจริงของคุณ perception คือการมองโลกคุณมองแบบไหนทุกคนมีความยกตัวอย่างคุณดูภาพนี้ให้เขียนมานะทุกคนคุณดูภาพนี้ดีๆนะเห็นป่ะบนจอเห็นค่ะคุณดูภาพนี้ดีๆนะคุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรเขียนมาอย่าเพิ่งบอกคนข้างๆคุณเขียนมาว่าคุณเห็นอะไรมี2ช้อยโอ้ไม่บอกไม่ได้บอก2ช้อยไม่ได้แต่มันมีเห็นได้2แบบเห็นได้2แบบคุณเห็นอะไรไหนเขียนมาสิเขียนมากันรัวๆเลยผมอยากจะรู้อันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่ผมจะสอนในคอร์สทำร้อยล้านให้เป็นเรื่องเล็กเพราะคนรวยทุกคนคนที่มันสามารถที่จะขยายผลความรวยของตัวเองเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขาเข้าใจเรื่องนี้เรื่องของ perception เรื่องของการมองโลกการรับรู้คุณเห็นอะไรครับตอนนี้ใครเพิ่งมานะฝากแชร์ด้วยเขาใครเขียนมารู้ยังเห็นดูกันยังเนี่ยเห็นหน้าคนเห็นรัฐธรรมนูญก็เพิ่งเป็นคนแรกนะเนี่ยเขียนรัฐธรรมนูญโอเคแต่ได้คนหรือถ้วยรางวัลใช่มีคุณสองบอกมันได้สองแบบแล้วแต่คนจะมองหน้าคนสองคนมีรัฐธรรมนูญนี่ก็ได้เหมือนกันเขียนคอมเมนต์มากันรัวๆเลยอยากรู้หน้าผู้หญิงหน้าผู้หญิงผู้ชายโอเคฐานถ้วยรางวัลได้นั่นก็คืออันเดียวกันนะครับฐานถ้วยรางวัลผ่านขวดบนกับล่างโอเคได้หลายแบบนั่นคือคำว่า perception คือแล้วแต่คุณคนแต่ละคนมองโลกได้ต่างกันนี่ขนาดแค่อันนี้มันไม่ต้องไปบอกว่าใครผิดใครถูกอ่ะก็ต่างคนก็ต่างมองกันเพราะฉะนั้นทุกสถานการณ์จำไว้ทุกสถานการณ์คุณสามารถมองมันอีกแบบนึงได้ปัญหาคุณมองมันอีกแบบนึงได้นโปเลียนฮิลบอกทุกปัญหามีเมล็ดพันธุ์เ
แห่งความรวยอยู่ในนั้นนโปเลียนฮิลทุกปัญหามีเมล็ดพันธุ์แห่งความรวยอยู่ในนั้นคนส่วนใหญ่จะมองมันแค่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าคุณมองมาอีกด้านหนึ่งคุณจะรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นยกตัวอย่างถ้าคุณมองว่าปัญหานี่มันเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรวยมันจะคุณจะคิดคนละแบบเลยนะแล้วผมจะสอนบทเรียนวิธีการคิดให้ง่ายๆเลยผมจะสอนในคอร์สร้อยล้านทำร้อยล้านให้เป็นเรื่องเล็กผมจะสอนวิธีการคิดแบบนี้ทำยังไงคุณจะเอาสมองของคนระดับโลกมาใส่หัวคุณสวมวิญญาณของคนพวกเขาวิธีการทำยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆของผมเองอันนี้มันเปลี่ยนชีวิตของผมเลยนะทำไมร้อยล้านมันกลายเป็นเรื่องเล็กของผมได้ผมหาได้ในเวลาครึ่งปี100ล้านหาได้ในเวลาครึ่งปีถ้าตั้งใจจริงๆจะหาได้ภายใน4เดือนผมจะสอนวิธีการทำร้อยล้านให้เป็นเรื่องเล็กในภาพนี้เห็นอะไรกันไหนดูเห็นถ้วยเห็นถ้วยเห็นหน้าคนก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับไม่ได้บอกว่าไหนมันดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่ายังไงนะแต่ว่าให้จำไว้เลยว่าทุกสถานการณ์คุณมองอะไรได้อีกแบบนึงมันไม่ใช่แบบที่คุณเห็นทุกครั้งจำไว้เลยมันไม่ใช่แบบที่คุณเห็นทุกครั้งมนุษย์ส่วนใหญ่จิตของเขาค่อนข้างจะstatic ก็คือไม่ยอมขยายจิตของเขาไม่ยอมขยายสมองของเขาไม่ยอมขยายพอไม่ขยายเงินก็ไม่ขยายเหมือนกันอ่ะผมจะยกตัวอย่างนี้ประมาณก็หลายปีก่อนผมโดนขู่นะโดนขู่เลยผมใช้คำว่าขู่เลยกะแค่เรื่องว่าผมสร้างชั้นลอยในบ้านของผมเองในพื้นที่ของผมเองที่ผมเป็นชนโนดของผมเองผมสร้างชั้นลอยแต่มีคนมาหาเรื่องของผมว่าก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคุณเคยเจอไหมตอนนินทานิดนึงคนนี้ก็แบบว่าเกษียณแล้วไงเกษียณแล้วไม่มีอะไรทำก็เลยหาเรื่องชาวคนอื่นแล้วก็พอดีจบวิศวะโยธามาด้วยแต่พอไปวิศวะโยธาคือแบบเขาอยากโชว์ว่าเขามีของเขาอยากโชว์กูรู้มึงเคยผิดตรงนี้ไอ้คุณผิดตรงนี้เขาสามารถที่จะพยายามขู่ฟ้องผม150ล้าน150ล้านเพราะว่าผมสร้างอะไรสร้างชั้นลอยในบ้านของผมเองแต่พูดง่ายคือสุดท้ายผมเล่าให้ฟังก่อนเล่าเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่าเรื่องนี้เพราะว่าคุณจะได้ไม่รู้ว่าเฮ้ยบัณฑิตแม่งไปทำอะไรน่ากลัววะ150ล้านเยอะจังแต่เรื่องนี้จบไปแล้วนะก็คือเรื่องนั้นไม่มีประเด็นเลยในศาลไม่เป็นประเด็นเลยนะครับก็คือจบโดยผมก็เงิน150ล้านนั้นยังอยู่แต่ตอนนั้นผมไม่มีนี่ผมนึกว่ากูหาทั้งชีวิตกูได้ป่าวะ150ล้านกูต้องมุดหัวคือนอกจากจะล้มละลายแล้วเนี่ยกูจะต้องอับอายขายหน้าลูกศิษย์กูด้วยป่ะเนี่ย150ล้านกูจะไปหาที่ไหนตอนนี้นี่จากตรงนี้นี่ผมมองโลกอีกแบบนึงปัญหานี้คือมองไปว่าโอเคผมถามตัวเองใหม่ผมเป็นคนไม่เคยกังวลอ่ะผมเป็นคนไม่ชอบกังวลมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกสำหรับผมมากเลยที่มานั่งกังวลพอนอนไม่หลับ 2-3 วันเนี่ยผมเริ่มจะคิดละมันจะเป็นอย่างนี้ตลอด6เดือนที่กูรอขึ้นศาลนี่ไม่ได้วะไม่ใช่6เดือนแหละแต่มันกว่าจะจบมันก็หลายเดือนอ่ะนะแต่ว่าคือมันก็มีศาลอุทธรณ์ศาลอะไรของมันไปวุ่นวายหมดกว่าจะนัดนอนนัดนี่เสร็จเนี่ยกว่าจะจบเรื่องทีในระหว่างนั้นน่ะเรามานั่งคิดเหมือนกันด้วยว่าเกิดแม่งคือเรื่องเราก็รู้ว่ามันบูชิตอะเรื่องเรารู้ว่ามันบ้าบอมากเลยอะแต่มันก็มีอันนิดนึงที่บอกว่าเกิดแม่งสำเร็จขึ้นมาเกิดแม่งบ้าบอเกิดขึ้นมาทำไงดีเราก็ไม่อยากกังวลแบบนั้นไงผมก็เลยคิดว่าทำไงดีวะที่เราจะไม่กังวลแบบนั้นกูจะต้องสวมหัวคนที่150ล้านเป็นเศษเงินของเขาคนประเภทไหนวะคราวนี้มองอีกด้านนึงแล้วนะแต่ก่อนมองเป็นพานนะลองมามองเป็นด้านดำเนี่ยด้านหน้าคนบ้างมองอีกแบบนึงทุกอย่างมันก็มองได้2แบบคนต้องมองมันเป็นเรื่องดีให้ได้น่าจะเป็นคนประเภทที่หมื่นล้านขึ้นไปถึงจะ150ล้านเป็นเศษเงินของเขาผมก็เลยคิดโอเคทำไงดีวะอย่างน้อยพันล้านกูมีให้ได้อย่างน้อย150ล้านเนี่ยขายให้ได้ภายในครึ่งปีแล้วกูจะเรื่องนี้จะต้องไม่เป็นประเด็นของฉันต่อไป
นั่นแหละคือวันที่เปลี่ยนชีวิตของผมแต่ถ้าเกิดเนี่ยผมเอาเรื่องนั้นมาแล้วผมมาเก็บใจแค้นคนอื่นหรือว่ามานั่งขมขื่นอยู่กับมันซึ่งหลายคนอาจจะเป็นนะเวลาคนเจอปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะขมขื่นกับมันเขาจะหลายคนเนี่ยแทนที่จะเอาทุกอย่างมาเป็นประโยชน์มาพูดง่ายๆเนี่ยจับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเอามาใช้ให้หมดเอามาเป็นบันไดไต่ให้คุณไต่ขึ้นต่อให้หมดเลยนี่คือวิธีการคิดที่คุณจะเปลี่ยน100ล้านให้เป็น 1,000 ล้านให้เป็น 10,000 ล้านแล้วทุกปัญหาที่เกิดคุณเอามาเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์กับคุณให้หมดเลยคุณคิดดูแล้วว่าคุณจะไม่มีทางจนเลยคุณจะไม่มีทางที่จะลงเลยคุณจะมีแต่ขึ้นทุกวันเอาแบบนี้ไหมคุณรู้ไหมว่าผมไปนั่งอ่านหนังสือของบิลเกตส์ทุกเล่มผมไปนั่งใน YouTube ตามดูประวัติของบิลเกตส์ทุกอันของของอะไรอ่ะของวอร์เรนบัฟเฟตต์ทุกอันสตีฟจ็อบส์ทุกอันมาร์คซักเกอร์เบิร์กแล้วก็แลรี่เพจกับเซอร์เกย์บรินเนี่ยคนที่ตั้ง Google ผมไปนั่งตามอ่านพวกนี้หมดเลยแล้วเข้าใจวิธีการคิดของเขาแล้วก็เสพแล้วก็ลงมือทำยังไงที่เงิน100ล้านเป็นเศษเงินเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณแปลว่าคุณต้องมี 1,000 ล้านมี 10,000 ล้านหรือว่าการผลิตเงิน100ล้านมันเป็นเรื่องง่ายมากคุณแค่รอเวลาคุณแค่อยู่เฉยๆรอเวลาให้มันเข้ามาเรื่อยๆ อย่างเช่นตอนที่ผมตอนนี้กับลูกศิษย์หลายคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเงินเข้ามาในอินบ็อกซ์ตลอดเวลาผมบอกได้เลยนะคอร์สเนี่ยผมเตรียมเนื้อหาไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ดู13กลยุทธ์ลับของบิลเกตส์และมนุษย์หมื่นล้านเหรียญนี่ในนี้เนี่ยผมไม่ยอมให้ฟรีในเพจเด็ดขาดพวกนี้เนี่ยคือผมอะไรที่ผมสอนหมอทีมส่วนตัวพอหมอทีมบอกว่าปีหน้าอยากจะได้10เท่าผมบอกว่าโอเคมาโค้ชกัน17ข้อผมลิสต์ผมมานั่งคิดทำยังไงวะที่ผมทำได้10เท่าแล้วผมจะสอนหมอทีมสอนลูกศิษย์ที่มันเป็นลูกศิษย์เมนทอร์พรีเมียมเนี่ยผมก็ลิสต์ออกมาเลย17ข้อที่แบบว่ามึงไปทำซะปีหน้ามึง10เท่าเลยแล้วก็อันนั้นผมจะเอามาสอนในคอร์สนี้โคแค่ข้อนั้นแค่17ข้อนั้นน่ะก็คุ้มละว่าทำยังไงอ่ะให้ใครไปข้อ1แล้วกันข้อนี้คุณจะต้องไม่ให้ตัวคุณทำงานมันจะเป็นอุปสรรคในการหาเงินยุคนี้แม่งเป็นยุคที่จักเครื่องจักรแม่งทำงานให้คนหุ่นยนต์ทำงานให้คนต้องทำไมต้องทำงานหนักแปลว่ามึงยังคิดไม่ผ่านวิธีการคิดระบบไม่โอเคแล้วผมรู้เลยตอนผมเป็นคอนดักเตอร์ผมก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ยิ่งสกิลตอนผมเป็นคอนดักเตอร์หนุ่มๆผมชอบอ่านเราลองแรงเยอะไม่เหงื่อออกเต็มไปหมดเลยแบบโหวุ่นวายกว่าจะคอนดักคอนเสิร์ตเสร็จ2ชั่วโมงกว่านี่คือแฮกอะวันนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยอะแต่ตอนนี้เว้ยเป็นปรมาจารย์ออกแรงน้อยมากเลยแล้วอาจารย์ผมนะคอนดักเตอร์ชื่อว่าลอรินมาเซลอาจารย์ผม80ปีคอนดักเนี่ยคุณรู้ไหมว่าออกเขาแสดงคอนเสิร์ตมาเป็นน่าจะหลายพันครั้งแล้วอะแล้วทุกครั้งที่เขาเดินออกมาผมดูคอนเสิร์ตเขาไงแล้วผมก็รออยู่ข้างเวทีใช่ไหมพอเขาเดินออกมาเนี่ยคำแรกที่เขาจะพูดกับผมคืออะไรบ้างลูกบัณฑิตดูนะบัณฑิตไม่มีเหงื่อเลยเขาจะอวดกับผมทุกครั้งเลยเขาจะใช้แรงน้อยมากเลยเขาจะคอนดักใช้แรงน้อยมากแต่วงออเคสตราแม่งเล่นอย่างแบบเทพอ่ะวงออเคสตราแม่งเล่นแบบเทพแบบว้าวเหมือนพระเจ้ามาคอนดักเหมือนพระเจ้านี่มาปรากฏตัวบนหน้าวงออเคสตราแล้วเสกวงออเคสตราวงนั้นอ่ะผมก็ไม่ทำไงวะแล้วอาจารย์ผมเดินออกมาทุกครั้งจะบอกลูกบัณฑิตยิ้มดูนะบัณฑิตไม่มีเหงื่อเลยนั่นแหละคือปรมาจารย์ของจริงถ้าคุณต้องทำงานเยอะแล้วออกเราได้ตังค์น้อยคุณยังทำงานไม่ถูกต้องคุณจะรวยไม่ได้เพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ